น้องสาวพุ่มพวงขอพูดบ้างหลังไกรสอนขู่ฟ้องหนึ่งจักรวาลผ่านไปได้ด้วยดีกับคอนเสิร์ต28ปีดวงจันทร์ไม่รับฟ้าเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาแต่แล้วดูเหมือนว่างานจบแต่คนไม่จบถึงแม้ปุ้มไกรสอนจะชื่นชมคอนเสิร์ตว่าจัดได้ดีแต่ก็ยังยืนยันที่จะฟ้องร้อง2ผู้จัด1จักรวาลและท็อปสราวุธข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์พร้อมส่งหนังสือเตือนผ่านต้นสังกัด Workpoint อีกด้วยขณะที่1จักรวาลก็ได้ออกมาพูดครั้งแรกถึงประเด็นดังกล่าวว่าถึงพี่ปุ้มไกรสอนแสงอนันต์ก่อนอื่นผมต้องขอชี้แจงในการจัดงานครั้งนี้ผมมีเจตนาที่ดีเพื่อรำลึกถึงครูเพลงและเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาแด่ศิลปินรุ่นต่อไปผมได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายกฎหมายและผู้ใหญ่ในวงการแล้วว่าจะไม่กระทบสิทธิของผู้ใดทั้งสิ้นอีกทั้งมิได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆจากการจัดงานในฐานะที่ผมเป็นศิลปินรุ่นน้องที่อยู่ในวงการบันเทิงผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้พี่ทราบด้วยมีการเตรียมการจากหลายฝ่ายและเวลาที่กระชั้นชิดแต่ในกรณีที่พี่อ้างพี่พึ่งสาปแช่งตระกูลผมในทางกลับกันถ้าเป็นผมผมคงจะไม่ทำเช่นนั้นผมขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าพี่ยังรู้สึกไม่พึงพอใจผมก็น้อมรับการตัดสินใจของพี่ครับ1จักรวาลเสาธงยุติธรรมล่าสุดไก่จันจวงดวงจันทร์หรือน้องสาวของแม่พึ่งก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยระบุว่ามีความรู้สึกมากมายในใจที่อยากกล่าวอยากขอบคุณพี่หนึ่งหนูเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้พี่หนึ่งพี่ท็อปและทีมงานทุกๆคนที่มีส่วนร่วมผ่านพ้นอุปสรรคทางด้านจิตใจและทำงานให้กับผู้หญิงมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ได้สำเร็จโดยสมบูรณ์นั้นเพราะพวกเรามีหัวใจเดียวกันคือทำเพราะรักศรัทธาและยกย่องเกียรติของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และทำแบบไร้เงื่อนไขใดๆทั้งปวงในวันซ้อมเรายกมือนิ้วสู้ๆแม้ในใจแสนจะเหนื่อยหน่ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเรื่องราวในครั้งนี้จะจบลงอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปค่ะ